สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมลุงซันคนหล่ออีกแล้วนะครับผมก็ฟังจากน้ำเสียงแล้วก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมสำหรับเกมแล็กล็อกนะที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่ามัวแต่เสียใจหรือผิดหวังกับเฮล่าประกาศปิดเซิร์ฟนะครับผมก็ยังไม่ได้ลงคลิปมาตั้งแต่วันนั้นเลยครับจริงๆไม่ใช่ครับผมมาแอบเล่นคลาส3อยู่จนตอนนี้เปลี่ยนเป็นกิโยตินกันแล้วนะครับผมก็คนไหนที่ดูคลิปอยู่ก็อย่าลืมกันนะครับผมโอเคแค่นี้วันนี้ก็มาแค่นี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้อยู่กับลุงซันคนหล่ออีกแล้วนะครับผมก็สำหรับการเปลี่ยนกิโยตินของผมอะใช้เวลาเล่นทั้งหมดเกือบ7 วันนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนเนี่ย1 วันเนี่ยกับอีกเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็คือเปลี่ยนไม่เสร็จครับหลับนะผมเอาตรงเลยหลับคาสตรีมนะครับผมก็ใครที่ดูสตรีมอยู่ก็ต้องขออภัยจริงๆนะเมื่อคืนนะคือมันไม่ไหวนะคือเราต้องรอ1 ชั่วโมงแล้วก็รอ3 ชั่วโมงนะก็ไม่ไหวอ่ะสุดท้ายก็ต้องมาเก็บรายละเอียดเนี่ยตอนเช้าเนี่ยรีบตื่นขึ้นมาเลยนะครับก็เพื่อนคนไหนที่ชอบฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ฮะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนนะฮะกิโยตินเนี่ยคลาส3ตัวแรกของผมนะครับในเซิร์ฟแอสการ์ดนะครับหลังจากใช้เวลานะประมาณสัก7-8 วันนะในการเล่นนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็เปลี่ยนทั้งคืนจะพูดวนไปทำไมโอเคแล้วก็จะมาคุยกับตัวสุดท้ายแล้วครับผมซึ่งน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่จะทำให้ผมเปลี่ยนอาชีพเป็นกิโยตินนะครับก็เรามาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนไหมข้าต้องการเป็นกิโยตินแม่งเลยครับผมไปแน่นอนเอาแล้วครับผมไปเรียบร้อยครับผมเอ๊ะเป็นยังไง ก็หลังจากที่ใช้เวลาแบบโอ้เมื่อคืนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเล่นแล้วก็แบบยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าไปเจอกับไอ้ทางเข้าที่ต้องไปคือด่านสุดท้ายอ่ะที่มันมีหมาแดงอ่ะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะครับผมก็ต่อไปมันจะเป็นการอัพสกิลของคลาส3นะครับผมซึ่งคลาส2เนี่ยผมก็อัพมาแล้วนะฮะในระดับหนึ่งซึ่งประมาณเนี้ยนะครับผมก็จะเล่นสายปั่นแล้วกันนะครับผมแล้วก็สเตตัสผมเนี่ยตอนนี้ก็คือประมาณนี้ครับผมทำไมมันถึงอัพได้แค่เนี้ยมันอัพอีกไม่ได้แล้วนะไอ้สัตว์ก็อ๋อมันต้องอัพไปก่อนถึงจะอัพได้ไม่รู้ดิพอยต์มันก็เหลือโอเคครับผมก็ส่วนคลาส3การอัพสกิลนะครับก็น่าจะ nope. เล่นไปทาง Cost Impact นะครับผมอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยครับ Cost Impact แล้วก็น่าจะเป็นRolling Caster นะใช่ไหม Cost Impact Rolling Caster อยู่ไหน Rolling Caster อยู่นี่แล้วมันไม่บอกหรือว่าต้องอัพคอร์อินแพคเท่าไหร่แล้วลิงคัตเตอร์ถึงจะผ่านมาได้อันนี้ก็ถ้าเป็นคอร์อินแพคนะฮะโจมตีเป้าหมายอย่างรวดเร็วนะครับเป็นจำนวน7 ครั้งค่าความเสียหายขึ้นอยู่กับเลเวลของผู้ใช้และการโจมตี3 ช่องนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคุกกิ้งครับผมอันนี้ก็จะเป็นRolling Cutter นะครับผมก็น่าจะเป็นสกิลที่เขาเรียกว่าสกิลปัดนั่นแหละครับใช้ได้เมื่อสวมใส่กาต้าเท่านั้นนะครับผมก็เมื่อกดใช้จะเป็นการโจมตีด้วยกาต้าหมุนเวียนในระยะส่งผลเป้าหมายและระยะความเสียหายทุกครั้งการหมุนเกิดขึ้นนะครับก็ความเสียหายเลเวล3เลเวล5เนี่ย 300% นะครับระยะการโจมตี5ช่องนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสกิลที่ต้องใช้นะครับ
แล้วก็จะมีสกิล Dark Revolution เหรอ Dark Revolution คือนะอันเนี้ยครับเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปยังเป้าหมายและทำงานโจมตีเมื่อกันเล็กน้อยใช้สกิล Cross Impact ต่อเนื่องจากสกิลนี้ไม่สามารถใช้ซิงแมปได้ต่อไปเป็นสกิลอะไรอ่ะคอร์สลิปเปอร์คอร์สลิปเปอร์ทำหน้าที่อะไรวะนี่ป่ะคอร์สลิปเปอร์คอร์สลิปเปอร์ก็ต้องการค่าจะสามารถใช้สกิลโรลลิ่งคัตเตอร์เป็นการหมุนใบมีดเพื่อป้องโจมตีเป้าหมายความเสียหายจะขึ้นตามโรลลิงคัตเตอร์และ AGI หลังจากใช้ค่านี้แล้วจะเหลือ0ชิ้นและ7ช่องโจมตีเลเวล5 800%โอเคครับผมก็สกิลเลเวล3เนี่ยมันเดี๋ยวผมจะต้องศึกษาไปสักพักหนึ่งครับแล้วก็ต้องดูว่ามันควรจะอัพอะไรแต่หลักๆที่จะเห็นก็ต้องน่าจะเป็น Cross Impact แล้วก็ Rolling Cutter นี่แหละครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าของสวมใส่ที่ต้องใส่มีอะไรบ้างนะครับผมก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอไปศึกษาสกิลเพิ่มเติมก่อนนะครับผมนะครับผมใครที่ห่างหายไปนานนะครับสำหรับการที่ไม่ได้ลงคลิปของผมเองนะครับก็อย่าลืมกันนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนเข้าดูใหม่แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ